ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Battlefield Mobile นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ยังอัลฟาเทสอยู่นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็คือใช้มือถือ Android นะฮะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยถ้ามือถือไหวนะครับแต่นี่คือกราฟิกระดับปานกลางเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะปรับสูงสุดได้ครับเฟรมเรทมันตกครับมือถือผมไม่ไหวน่าเสียดายครับผมน่าเสียดายก็ที่เป็นไฮไลท์เลยคือจะมีพวกยานพาหนะพวกรถทงรถถังอะไรเงี้ยให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาชีพตามเหมือนใน Battlefield เลยครับมี Assault นะฮะมี Engineer อะไรเงี้ยนะมีแบบ Support อะไรเงี้ยมีครับผมเจอศัตรูแล้วครับโดนมันอ่ะแตกพอดีเข้าหัวแอบก่อนโอ้ยศัตรูเยอะนี่ว่าผมเข้ามาไม่ดูตามมาสเตอร์เลยไม่เป็นไรนี่ไงแตกโอยแตกผมไม่ได้จะแตกแล้วใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยครับแม้กระทั่งการล้มเนี่ยยังคงล้มเหมือน Battlefield เลยนะฮะก็แง่แหละก็เกม Battlefield เนาะอุ้ยรถถังว่างพอดีเลยผมโดดสิงเข้ารถถังเลยครับลองเล่นดูนะฮะแต่ว่ารถถังต้องระวังเอนจิเนียร์ครับเพราะว่าเอนจิเนียร์มันยิงไอ้บาซูก้าใส่เราไปเลยก็แตกแล้วอะนี่เนี่ยยิงโดนด้วยนะครับมันไม่จังๆครับรีโหลดก่อนรอดูเอนจิเนียร์ขับยากกว่าใน PC อีกเอารถไปทับมันเลยแล้วกันถ้ายิงไม่โดนอะเอาดิขับรถไปทำมันเลยป่ะล่ะถ้ายิงไม่โดนอ่ะถอยยิงไม่โดนเอารถไปทำมันเลยเอารถไปทับ อุ้ยมันปาระเบิดมีคนมาเป็นพลขับยิงไอ้นี่ให้ผมละยิงมันไปแตกเอ้ยไม่เห็นอ่ะศัตรูวิ่งข้ามศัตรูไปเลยอ่ะหยุดได้ครับผมการขับรถของผมห่วยแตกมากครับต้องหาคนมาช่วยนะฮะเฮ้ยมันยิงบาซูก้าว่ะนั่นไงตัวนั้นอ่ะไปต้องระวังนี่แน่ยิงอัดครับผมมันจะยิงบาซูก้าใส่ผมไงผมเลยยิงอัดมาเลยหน่อยต้องหาพวกเอนจิเนียร์มาช่วยซ่อมนะครับนี่นะมากันเต็มเลยนะอุ้ยเรียบร้อยเลยครับระเบิดแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนตัวละครนะด้านขวาบนเห็นปะตอนเราตายเห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกนะก็มี Assault Medic ตามที่พูดเลยนะฮะก็เดี๋ยวเนื่องจากผมเพิ่งมาเล่นไงปืนอาจจะยังมีไม่มากก็เดี๋ยวเล่นพวก Assault ไปก่อนก็แล้วกันรถถังว่างยังเหมือนกับมีคนขึ้นอยู่นะครับเราแตะได้เลยนะเราจะเกิดจุดไหนเห็นป่ะแตะได้นะครับก็ตามแต่จุดที่เรายึดไปแล้วนะครับเนื่องจากผมเป็นเมดิกนะครับเดี๋ยวผมจะโยนยาให้เพื่อนนะครับรอบนี้เอาไปยาฮิลแค่อยู่ใกล้ๆก็ฮิลแล้วครับผมบอกเลยคะแนนขึ้นรัวๆไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ได้ครับผมคะแนนเราได้จากการแบบว่าหงการฮิลเพื่อนด้วยนะฮะโอ้โหนายเข้ามานายไม่ดูเลยอ่ะไม่เป็นไรเข้ามาแบบเมื่อกี้บ่อยๆผมชอบไปไหนวะมันอยู่นี่เลยโอ้โหแตกเลยว่ะมันมาวางระเบิดใส่ผมเลยอ่ะมันน่าจะเป็นตัวอะไรวะที่มันวางระเบิดมันกดได้อ่ะน่าจะไอตัวนั้นแหละเฮ้ยมีรถถังอ่ะขึ้นเร็วขึ้นมารอบนี้ผมไม่ใช่เป็นพลขับครับมีพลขับแต่ว่าผมเป็นพลยิงคือรถถังมันก็1คันน่ะมันขึ้นได้หลายคนเหมือนกันนะเจอคนมาดีงาพีจีใส่เร็วคนมันได้ชนมาดิสตันว่ะโดนรถถังยิงใส่เหมือนกันกว่าจะแตกเฮ้ยโอ้โหนายขับไม่ดูคนเลยไม่รู้พี่ทำไงเหมือนกันไอ้นี่รถถังแตกดิเรียบร้อยโดนรถถังยิงเอง อ๋อไม่มันมีคนวางระเบิดใส่ได้ไงหัวหน้าเสียดายขับรถปะล่ะคราวนี้ผมเลือกเกิดบนรถเลยครับผมเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนครับเราสามารถขับชนได้เลยนะเฮ้ยรถถังเวนกรรมแตกไปแล้วใช่ไหมรถถังศัตรูนะครับเดี๋ยวอันนี้จุด E เหรอยึดจุดหน่อยดีกว่าวะเราต้องทำออบเจกตีฟด้วยนะครับลงก่อนนี้แอบก่อนยึดจุดนี่ผมแอบนี้มันเห็นป่าวะผมได้ยินเสียงรถอีกคันหนึ่งว่ะนั่นไงโดนอยู่นะโอเคครับจุด E น่าจะใกล้ได้แหละครับรถติดอีกไม่เป็นไรเปลี่ยนมุมมองก่อนมองยากมากเลยครับต้องเปลี่ยนมุมมองเอ้ยมีรถอีกคันหนึ่งเหมือนกันครับขับสวนกันไปนายจะเอาปะล่ะ
เราขับแข่งกันไหมล่ะขับแข่งกันไหมล่ะนายเอ้ยมันลงมันลงเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวผมจะขับชนมันได้อยู่แล้วมันขึ้นไปบนอ่ะเอ้ยตะแคงยิงรีโหลดอยู่ปืนพกไปยิงดิเรียบร้อยเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยมันรีโหลดใกล้เสร็จแล้วอ่ะถ้าผมยิงมันไม่โดนผมก็ตายอ่ะรีโหลดบ้างดิเกมนี้มันมียิงอัตโนมัติด้วยนะแค่เราเล็งเป้าที่ศัตรูครับแต่ว่ายิงเองน่าจะดีกว่านะมียาของพวกศัตรูด้วยนี่คือของพวกศัตรูนะเนี่ยสีแดงเนี่ยผมเคยลองยิงแล้วมันยิงไม่ได้ตัวม้างหลังมันย้ายเพื่อนก่อนแตกไหมมันยิงอัดเลยวะแตกอยู่ก่อนแตกโอเคต้องให้เพื่อนมาเกิดเอ้ยข้างหลังมันบอกในแผนที่ต้องให้เพื่อนมาเกิดแถวผมอะถ้าผมไม่ได้สู้อะเพื่อนเกิดแถวผมเราก็ช่วยกันได้อะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังจะยิงเลยก็รู้สึกว่าแมตช์นึงมันจะจบเร็วนะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าแมตช์ที่มันยาวนานเหมือนกับใน PC อะเนาะก็เข้าใจแหละมันเป็นมือถือเนาะสำหรับโหมดการเล่นนะครับมันก็จะมีแค่โหมดเดียวก็ตามที่เห็นเลยก็คือยึดธงหรือว่ายึดจุดนั่นเองนะครับแล้วก็ใครยึดจุดมากกว่าคะแนนมันก็จะเด้งขึ้นไวใช่ไหมฆ่ากันก็ได้คะแนนเหมือนกันแต่ว่ามันต้องยึดจุดด้วยแล้วก็มีรถธงรถถังแล้วก็มีรถให้ขับด้วยนะครับเครื่องบินยังไม่เห็นนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแน่นอนทั้งเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็พวกเรืออะไรเงี้ยจินตนาการไม่ออกเหมือนกันครับว่ามันต้องใช้มือถือแรงแค่ไหน โอเคอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวของ ID ของเราอะครับเราสามารถกดเพื่อที่จะดูรายละเอียดการรับของรางวัลได้นะฮะ ID เราจะมีเลเวลบอกเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะรับอาวุธมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเหมือน Battlefield เลยเพราะนั้นถ้าเกิดตอนที่เรามาเล่นแรกๆเราอาจจะไม่มีพวกของแบบหรูๆอะไรเงี้ยพวกถังฮิวอะไรเงี้ยเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมต้องเล่นมาสักระยะนึงก่อนเงี้ยเราถึงจะแบบว่าโยนถังฮิวให้เพื่อนมาเก็บได้อะไรเงี้ยจะได้ฮิวฮิวฮิวอะไรกันไปเหมือน Battlefield เนาะแล้วก็โหลดเอานะครับจะอยู่ด้านล่างเลยตรงกลางหน้าจอนะครับแล้วก็แตะได้เลยครับก็จะเลือกปืนอะไรก็เต็มที่แล้วก็อย่าลืมเลือกอาชีพก่อนด้วยนะนี่เห็นไหมครับเลือกอาชีพก่อนนะครับตอนนี้ผมมีสไนเปอร์แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีนะเพราะว่ามันเพิ่งปลดล็อกมาตอนนี้ก็มีสไนเปอร์แล้วสเปเชียลไลท์เนี่ยก็ไอ้พวกถังฮิวไงที่ผมบอกอะเราสามารถได้โยนถังฮิวได้ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมครับติดตั้งก่อนซึ่งอันนี้ผมมีก็เลยติดตั้งได้นะครับอย่าลืมมาติดตั้งนะมันมีคำสั่งอีควิปนะครับอย่าลืมนะว่าต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนนะครับอันนี้มีโดรนโอเคอันนี้ล็อกอยู่อ่ะใส่ไม่ได้ก็ต้องข้ามไปก่อนนะครับในนี้ล่ะใส่ได้ยังไม่ได้ครับเพราะว่ายศยังไม่ถึงอันนี้ก็คือเอาไว้โยนให้เพื่อนๆเก็บกระสุนนั่นเองก็เรียกได้ว่ามีเหมือนกันใน Battlefield เลยนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับแค่เขาย่อส่วนกราฟิกลงให้มันเล่นในมือถือได้ดีขึ้นส่วนเรื่องของปืนก็ตามที่เห็นนะครับยังคงมีน้อยอยู่นะยังคงมีน้อยอยู่แล้วก็สามารถที่จะตกแต่งพวกสกินได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะที่แต่งปืนนะครับยังคงกลิ่นอายหรือว่ายกความเป็น Battlefield อะไรหลายๆอย่างที่เราพอนึกออกอ่ะมาสู่ในตัวของเกมด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดใครสังเกตรถถังผมขับไม่ค่อยดีผมขับชนสิ่งก่อสร้างต่างๆมันพังนะครับเอาปืนยิงใส่ตึกอะไรเงี้ยพังนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ตัวของเซตติ้งนะครับจะอยู่ด้านบนเลยนะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้การคอนโทรลต่างๆก็จะมีให้ปรับนะครับก็ลองดูกันละกันนะมีหลากหลายเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าตัวของไอ้พวกนี้ไม่พอใจก็คัสตอมไมซ์เองได้เลยครับรวมไปถึงการขับยนต์ยานพาหนะก็ปรับเองได้เช่นเดียวกันเซตติ้งก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าเกมนี้จะมีออโต้ไฟด้วยก็คือยิงให้อัตโนมัตินะครับก็แค่เล็งอย่างเดียวอะไรงี้แล้วก็จะมีพวกไอ้นี้ด้วยครับความเร็วในการเลื่อนหน้าจออะไรเงี้ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของเกมแนวนี้อยู่แล้วที่สามารถปรับกันได้ส่วนเรนเดอร์ก็คือจะเป็นตัวของกราฟิกก็ผมบอกไปแล้วว่ามือถือผมไม่ไหวผมได้แค่ไฮเท่านั้นนะครับมันก็เลยอาจจะดูภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามือถือไม่ไหวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีการอัปเดตที่น่าสนใจเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อย่าลืมนะครับอันนี้คืออัลฟาเทสยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลครับผม